ตามข่าวสารและความบันเทิงได้ใน Daily News Live-TH นะคะอย่าลืม Subscribe เยอะๆกันนะมาอีกเรื่องนึงครับกรณีของคุณอัจฉริยะนะฮะที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะฮะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะประธานชมรมช่วยเหลือใหญ่กรรมนะฮะเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของคุณช่อลัดดาธารวรรณนะฮะที่ถูกสามีนะฮะสามีใหม่เนี่ยสาดน้ำกรดใส่หน้าแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะมีประเด็นดราม่านะฮะกับโรงพยาบาลพระราม2นะฮะที่ว่าปฏิเสธการรักษาจนคุณช่อลัดดาถึงแก่ความตายนะฮะก็คุณอัจฉริยะก็รุกหนักหลายเรื่องนะลุกให้ตรวจให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตรวจสอบการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลพระราม2นะว่าหลายเรื่องอ่ะเข้าข่ายว่าปฏิเสธการรักษาหรือเปล่านะฮะมีหมอประจำอยู่หรือเปล่าเหมือนพอเรื่องแดงขึ้นข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายที่คุณอัจฉริยะต้องไปหมดเลยการดัดแปลงอาคารการต่อใบอนุญาตโรงพยาบาลหลายเรื่องเลยปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญครับพี่โก้ครับครับผมก็คือพอข้อมูลหลั่งไหลมาที่คุณอัจฉริยะเนี่ยคุณอัจฉริยะก็ค่อยๆตรวจสอบทีละประเด็นทีละประเด็นอย่างเรื่องอาคารหรือเรื่องหลายๆเรื่องครับครับอย่างเรื่องอาคารแบบนี้ฮะคุณอัจฉริยะก็ไปตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลงเอาที่จอดรถมาทำเป็นอาคารผู้ป่วยนอกซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบแล้วผิดจริงกระทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยคือคุณหมอณัฐวุฒิประเสริฐศิริพงศ์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ บอกว่าขณะนี้ความผิดของโรงพยาบาลพระราม2มีความผิดชัดเจนมากขึ้นที่ชัดๆก็คือเรื่องนำอาคารที่จอดรถมาปรับปรุงดัดแปลงเป็นอาคารผู้ป่วยนอกนี่ฮะก็เลยมีคำสั่งปิดอาคารผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานก่อนครับผมปิดเพื่อให้มีการปรับปรุงเพื่อปรับปรุงให้เรียบร้อยเนี่ยก็คือทางสบส.เนี่ยก็สั่งให้ปิดอาคารผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นระยะเวลา15วันครับปิดเพื่อให้มีการปรับปรุงแล้วก็ถ้าครบ15วันคุณยังดำเนินการหรือปรับปรุงไม่เรียบร้อยเนี่ยก็จะขั้นตอนก็ค่อนข้างจะหนักขึ้นก็คือเพิกถอนใบอนุญาตก็คือจะหนักถ้าถูกเพิกถอนใบอนุญาตนี่ก็จะส่งผลให้เนี่ยโรงพยาบาลถูกปิดถาวรไปเลยเนี่ยฮะอันนี้คือในส่วนของสบส.นะครับครับแล้วก็นอกจากสบส.แล้วคุณอัจฉริยะครับเมื่อวานก็ยังไปร้องที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนอันนี้คือในส่วนของสำนักงานเขตตอนแรกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้มาที่สำนักงานเขตครับผมพอรู้ว่าอาคารเนี่ยมีการดัดแปลงทางคุณชัยยะก็ไปยื่นให้ทางผอ.เขตบางขุนเทียนครับดำเนินการตรวจสอบเรื่องการดัดแปลงอาคารมีการขออนุญาตไหมหรือขออนุญาตแล้วดัดแปลงผิดไปจากที่ขออนุญาตหรือเปล่าใช่เนี่ยก็ไปยื่นทางที่สำนักงานเขตให้ตรวจสอบอีกเด้งนึงครับอีกเด้งนึงถ้าพบก็อาจจะต้องถูกระงับการใช้อาคารเหมือนกันใช่แต่ขั้นตอนแรกทางเขตก็บอกคล้ายๆทางสบส.คือจะต้องให้มีการปรับปรุงนะครับคือโทษอันดับแรกนะที่ทางเขตแนะนำครับเมื่อวานนี้ครับคุณสิทธิชัยชัยเดชกำจรนะครับเป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะครับคนหนึ่งเนี่ยที่รับผู้ตายแล้วก็ลูกสาวจากถนนพระราม2ไปส่งที่โรงพยาบาลพระราม2เป็นแท็กซี่คนแรกเนี่ยนะก็ไปเข้าให้ปากคำกับร้อยเวรสน.ท่าข้ามนะก็คงไปเล่าเรื่องว่าไปรับยังไงแล้วตอนไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยเจอใครบ้างเจอคุณหมอไหมมีคุณหมออยู่ไหมนะฮะคุณสิทธิชัยก็บอกหมดแล้วครับว่าเข้าไปเนี่ยตอนรับคุณช่อลัดดาขึ้นรถมาเนี่ยก็ร้องอดโอยมาตลอดทางนะพอไปส่งที่โรงพยาบาลพระราม2เนี่ยนะครับก็เข้าไปหมอไม่เห็นใครครับไม่เห็นใครเลยไม่มีแพทย์ไม่มีอะไรเห็นแต่แม่บ้านกับเจ้าที่คนหนึ่งอยู่แล้วก็คนที่เจ็บเนี่ยคุณช่อลัดดาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะว่าไม่เจอใครไงวิ่งไปข้างล่างก็ไม่เจอใครวิ่งขึ้นข้างบนก็ไม่เจอใครคือมันเสียเวลาในการที่จะต้องรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลเนี้ยตรงนั้นเนี่ยระบุว่าเป็นห้องฉุกเฉินไงมันเข้าไปมันต้องเจอเลยอย่างน้อยพยาบาลก็เห็นเขาบอกห้องฉุกเฉินปิดไฟด้วยนะตอนที่ไปเนี่ยไม่ได้เปิดไฟนะนะประหยัดพลังงานดูดินะครับส่วนกรณีคุณช่อลัดดานะที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ญาติก็นำศพนะครับไปบำเพ็ญกุศลนะที่วัดแสงธรรมรังสีอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพของคุณช่อลัดดาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีบรรดาญาติพี่น้องนะฮะแขกเรือนะประมาณสัก300คนนะฮะแล้วก็มีน้องเต้เต้ลูกสาววัย12คนเนี่ยครับผมก็มาด้วยโอ้โหบรรยากาศเศร้าสลดครับเมื่อวานน้องเต้เต้ก็
สวมชุดไทยสีเหลืองอ่อนครับก็คือมารำอ๋อนี่ไงมารำที่หน้าพระเมรุให้แม่เนี่ยแหละครับก็รำเรียกว่ารำส่งวิญญาณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะก็แสดงว่าน้องนี่เก่งด้านนาฏศิลป์นะเห็นว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาไลฟ์สดบอกว่าน้องเต้เนี่ยไปเรียนร้องเพลงกับครูอ้วนด้วยนะแล้วมีประเด็นว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเปิดบัญชีรับบริจาคเงินนะฮะโดยไม่ได้ผ่านชมรมนะส่งตรงไปที่น้องเลยนะเขากำลังมีการจัดระบบกันว่าจะเบิกจ่ายกันยังไงโดยไม่ให้มีใครมายุ่งเลยนะฮะตอนนี้เห็นว่าได้เกือบล้านแล้วนะเพราะว่าน้องมีความสามารถนะฮะเรื่องร้องเพลงเรื่องต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับอีกนิดนึงครับของคุณอัจฉริยะเนี่ยเมื่อวานนอกจากไปสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับและแกก็ยังเปิดประเด็นอีกนิดนึงเกี่ยวกับของโรงพยาบาลพระราม2เนี่ยก็คือจะเอาข้อมูลนี้จะไปยื่นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ครับให้ตรวจสอบบางประเด็นของโรงพยาบาลพระราม2เนี่ยครับอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายเบิกจ่ายทำพวกเอกสารที่ไปเบิกจ่ายกับสปสช.เนี่ยอาจจะมีข้อมูลบางเรื่องไม่ชอบมาพากลนี่ไงโดนหนักเลยใช่แกเปิดประเด็นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูต่อว่าคุณอัจฉริยะจะไปยื่นที่สปสช.ว่าให้ตรวจสอบประเด็นไหนน่าสนใจครับ